เอ้าบอกว่าให้ไปอันนี้จะมา1-1ผมเฉยใครไม่ได้ปะวะมันเล่นยาอะไรเลยเจอเคิร์ดมันต้องเล่นใครใช่ไหมแล้วก็มีคนบอกว่าต้องเล่นแบบต้องเล่นใครอะเล่นยังไงมันหัวลบบัฟด้วยอะไหวปะวะมันเล่นยาใจแอนด้วยมันจะใครยังไงวะกระโดดไปคือโดนแน่เลยโดนกดยาใจแอนแล้วก็แบบสาดสกิลเรื่อยๆมันจะใครได้จริงๆใช่ปะนึกภาพไม่ออกเลยคือถ้าเขาเล่นยาอื่นมันก็ได้อยู่มันสู้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจะรอยารีเซ็ตยามันคูลดาวน์เท่าไหร่1:44ถ้าไม่มียาเขาไม่น่าจะเล่นปะทำไมผมติดคูลดาวน์แล้วมันไม่ติดวะอะไรวะเนี่ยมันติดปะตะเกียหรือผมตาบอดแกทำให้ฉันเข้าไม่ได้ไม่ได้อะไอ้แช่มันใครไม่ได้ครับคือบิวแบบเนี้ยมันใครไม่ได้อะแล้วบูทมันก็มาเรื่อยๆเลยเห็นปะมันจะโดนหัวลบบัฟแล้วก็เขาจะยาใจแอนตัดตอนโดดใส่อะยังไงมันก็สู้ไม่ได้เว้ยคือมันสู้ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่เล่นยาใจแอนเนี่ยมันจะใครได้อะอันนี้มันใครไม่ได้ใครบอกว่าผมสู้ได้วะฮะครูครับมาเคลียร์ดิหมัดสู้เคิร์ดได้มันได้ตรงไหนวะเนี่ยนี่ผมพยายามแบบว่า100 กว่ารอบแล้วสู้เคิร์ดอะไอ้แช่แม่งเป็นอย่างเงี้ยไปสู้เองนะครับไม่สู้แล้วแม่งรำคาญแล้วเปรียดแม่งพูดจังสู้เคิร์ดได้สู้เห็นได้เลยแต่มันสู้ได้แหละถ้ามันไม่เล่นยาใจแอนถ้ามันเล่นยาตะกี้คือยังไงก็ไม่ได้ครับโว้ยปกติเคิร์ดมันก็ไม่เล่นยาอื่นแล้วปะมันก็เล่นแต่ยาตะกี้เขี่ยมันตายเคิร์ดแบบอันนี้ลองสู้เพราะว่ามีคนบอกว่าสู้ได้เยอะนี่พอสู้แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ความจริงเคิร์ดมันก็ไม่ได้เล่นอันนี้บ่อยถ้าเจอเคิร์ดที่ไม่ได้เล่นหัวลบบัฟมันก็น่าจะได้อยู่ครับแช่ไม่มีภาพเลยต้องเล่นเสื้อมิสแจ็คเก็ตอะเสื้อเฟย์มันสู้ไม่ได้ครับโอ้ยเบื่อเลยเบื่อจัดเลยเคิร์ดสู้ได้ครับเคิร์ดสู้ได้เล่นใครเล่นใครแต่มันคนละบิวอะอันนี้มันคนละบิวถ้าบิวเนี้ยบิวมันต้องแบบมันต้องไม่เล่นอะผมว่าบิวนี้มันเล่นไม่ได้สู้ด้วยไงก็แตกแช่ผมโคตรเบื่อเลยโคตรเบื่อเลยสวัสดีคำพูดที่แบบเชี่ยผมตายเคิร์ดแบบว่า100 กว่ารอบแล้วผมเปลี่ยนวิธีสู้เป็นใครผมก็ยังสู้ไม่ได้เลยมันสู้ไม่ได้ครับบิวริกมันไม่ใช่เคิร์ดที่แบบเล่นใครได้มันเป็นเคิร์ดคนละแบบ เสื้อเฟย์มันช่วยอะไรไม่ได้เลยคุณมูคัสไม่ต้องพูดเลยคือคุณมูคัสบอกว่าเคิร์ดยังไงก็สู้ได้ผมก็คิดว่ามันสู้ได้ทุกบิวนั่นแหละไม่ต้องพูดแม่งมีแต่คนบอกสู้ได้สู้ไม่ได้เลยเปรียดไม่มีความหมายละคำพูดที่พูดออกมาเนี่ยดูความเศร้าของผมไปแล้วกันสิ่งที่คุณพูดเนี่ยผมต้องมาเดินโง่ซื้อของแบบว่าฮ่าๆๆมันสู้ได้ไอ้สัตว์เอ้ยผมก็ดูแล้วก็รู้แล้วแม่งสู้ไม่ได้แม่งก็เชียร์คำพูดแม่งลอยมาไม่หยุดสู้กันแตกโชว์ไปดิเฮ้ยมันสู้ได้ครับคือถ้ามันไม่เล่นหัวลบบัฟอะสู้ได้เลยมันเล่นหัวลบบัฟมันวิ่งไม่ออกจะวิ่งไปไหนอะมันเล่นยาใจแอนมันสตันไม่ได้ทำดาเมจไม่ได้มันจะสู้ได้ที่ไหนครับไม่มีทางสู้ได้เลยเออคุณมูคัสไม่ผิดหรอกแต่ผมแค่แบบคำพูดมันลอยมาในหัวเยอะมากแล้วมันก็เลยแบบสู้แม่งแล้วก็ตายไปซะจะได้รู้ว่าสู้ได้ไหมโคตรเซ็งมันตีในหัวเยอะอะไรเงี้ยตัวมันตีหน้าไปเสื้อเฟย์แม่งกากเว้ยเสื้อเฟย์มันสู้แบบวันช็อตไม่ได้เลยเสื้อเฟย์มันจะเก่งแค่วุฒแบบบาวุฒอะมันไม่ได้ครอบคุมทุกอาวุธเหมือนเสื้อมิสแจ็คเก็ตด้วยอันนี้คือความกากที่ผมกลัวนี่แหละผมเคยพูดแล้วว่าเสื้อเฟย์มันจะแพ้เคิร์ดมันจะแพ้ไฟแม่งก็แพ้เรื่อยๆเลยอาวุธมันไม่ได้แบบดีทุกอย่างมันได้เปรียบแค่สายเทรดอะคือถ้าจะสู้ได้ทุกอาวุธคือมันก็ต้องใส่เสื้ออื่นไปนั่นแหละพก2เสื้อเสื้อมิสแจ็คเก็ต 6.3 แล้วก็เสื้อเฟย์ 6.3 มันจะเอาทุกอย่างไม่ได้ตอนนี้คือน่าจะโลภไปคุณอยากจะชนะทุกสายไม่ได้นะครับคุณซิด2 วันแล้วนะ
2วันแล้วนะที่แบบว่าอารมณ์ไม่ดีนะอย่าให้มีครั้งที่2ถ้ามีครั้งที่3ครั้งที่3นี่ไม่ควรถ้ามีครั้งที่4ครั้งที่4ไม่ยอมแน่ถ้ามีครั้งที่5ก็ลบเกมทิ้งแม่งเลยแล้วกันไม่ไหวและอันนี้ครั้งที่2แล้วเจ็บครั้งแรกยังพอทนเจ็บครั้งที่2ผมจะเริ่มคิดว่าจะอยู่หรือจะไปแล้วนะไปจากมิสมันลบเกมมันลบได้แต่ลบภาพไปเกมมันลบยากมากเลยภาพที่แบบแตกแบบเศร้าเคิร์ดหน้าโง่มาแต๊บๆ1 v 1 me 1 v 1 me กูสู้ไม่ได้มันก็มาท้ากู1-1เด็กเปรต1 v 1หน้าแกฮะไอ้คนจีนตะแกอยาก1 v 1มากแกถอดเสื้อมาถอดตัวเปล่าเนี่ยแล้วมาต่อยกันเลยดีกว่าเนี่ยถอดเปลือยให้หมดอ่ะนะชอบไม่ใช่เหรอ1-1อ่ะเอาปะล่ะต่อยกันที่เกาะฟิสไฟเตอร์อ่ะโคตรตำคาเลยคนที่แบบว่าชนะแน่นอนแล้วก็มาช้า1-1แต่ถ้าโอซีสู้ก็ไม่มีภาพอยู่ดีโอซีสู้แม่งก็โดนโคตรแรงไอ้คนพวกนี้มันต้องเป็นคนยังไงไม่ผมไม่เข้าใจว่าต้องเป็นคนยังไงอ่ะสมมติว่าคุณแบบว่าเป็นนักมวยแล้วแม่งเจอแบบว่าไอ้เชี่ยคนขายข้าวต้มแบบอ้วนๆอย่างเงี้ยเฮ้ย1-1กูเปล่า1-1กูเปล่าวะคนขายข้าวต้มแบบจะสู้ยังไงแม่งต้องเป็นคนยังไงเอานิ้วพิมพ์ท้า1-1แล้วตัวเองก็ชนะฮะแกเป็นคนอย่างงี้ไงแกถึงได้เล่นเคิร์ดไม่หรอกเล่นเคิร์ดไม่ผิดหรอกหมายถึงว่าผมก็ไม่รู้นะว่าชีวิตจริงเขาเป็นยังไงเราก็พูดอะไรไม่ได้แต่ผมว่าคนแบบเนี้ยมันต้องมีอะไรในใจแน่นอนชอบหลอกคนเหรอชอบท้าสู้กับคนที่ไม่รู้ว่าสู้ไม่ได้แกเป็นพวกหลอกลวงเหรอแม่งก็มาแย่งมิสรีเจนตามตูดเป็นลูกผมก็วิ่งแบบไม่สู้แล้วอะแม่งก็ตามแบบตามหาป้าเต๋อแกเหรอฮะบอกไม่สู้แล้วไงผมไม่ได้บอกหรอกแต่ผมก็เดินหนีแม่งต้องเป็นคนยังไงวิ่งตามน้ำลายยืดแบบเขาไม่รักก็ยังวิ่งไล่ตามเงี้ยเหรอเขาไม่เอาแกผมว่าเริ่มเปลี่ยนเรื่องแล้วไอ้พวกกีกี้ที่โดนผมฆ่าเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่ใส่ของแพงก็ไม่ฆ่าหรอกมันไม่เหมือนกันผมท้า1-1ใครนะผมไม่เคยที่จะแบบทำเขาเสียเปรียบก่อนนะครับถ้าเขาไม่เกียร์สูงผมจะยืนแบบ 1v1 แล้วผมก็จะยืนอย่างเงี้ยยืนรอมันแบบว่าเซตท่าเสร็จแล้วก็มาต่อยกันแฟร์แฟร์ไอ้เปรตตะกี้มันแฟร์ตรงไหนเงี้ยโอซีก็ไม่เคยใช้แค่สมัยสู้ดับเบิลเบดไม่มันไม่แฟร์ครับคือบิวเขาอ่ะมันสู้ชนะอยู่แล้วมันไม่แฟร์มันเป็นบิวที่ชนะอยู่แล้วแล้วผมไม่รู้ผมคิดว่ามันสู้ได้มันสู้ไม่ได้ไอ้เปรตนี่มันก็จะแบบหลอกให้ผมสู้อยู่นั่นแหละคำพูดคุณอ่ะคุณมูคัตแม่งก็ลอยเข้ามาในหัวคุณรู้ไหมสู้ได้สู้ได้เคิร์ดสู้ได้ไอ้เปรตนี่ก็1-1แม่งตีกันอย่างเงี้ยตีแบบตั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 บแล้วพอสู้เป็นไงแตกใครที่จะต้องมานั่งเสียใจไม่ใช่พ่อแม่แต่เป็นตัวผมเนี่ยแหละที่ต้องมานั่งหงุดหงิดเจอเสงเคร่งแบบเนี้ยฮะใครต้องมายืนเสงเคร่งอ่ะตอนนี้ไม่ใช่คุณเจษแต่เป็นผมคุณนึกถึงหัวนมด้านขวาบ้างไหมว่ามันเจ็บแค่ไหนโดนเคิร์ดแบบว่าฉีดเข้าไปที่ตูดแล้วก็ตายอ่ะผมตายเคิร์ดประมาณ100รอบแล้วแล้วก็โดนรอบที่101คุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดไหมคุณมูครับผมเจ็บมากเลยผมรู้สึกเจ็บปวดมากๆผมไม่รู้หรอกว่าพวกคุณรู้สึกไหมการโดนไอ้สิงเข่งสองเตี๋ยมีชุบเนี่ยฆ่าเนี่ยความจริงอ่ะมันไม่ใช่คำพูดแค่ของคุณหรอกคุณมูคัตคำพูดคุณลาร์ดอ่ะมันก็เข้ามาเหมือนกันคุณลาร์ดก็เคยบอกว่าเคิร์ดอ่ะสู้ได้แม่งหนักกว่าเดิมอีกคุณลาร์ดที่เล่นหมัดที่1แห่งมิสบอกว่าเคิร์ดสู้ได้มันมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดคุณมูคัตอีกแต่ผมไม่อยากจะพูดเพราะเดี๋ยวคุณลาร์ดจะเสียใจแม่งเอ้ยคุณลาร์ดแค่ไม่ได้ลงดีเทลครับว่าเคิร์ดแบบนี้มันสู้ไม่ได้ไงก็เหมือนคุณมูคัตนั่นแหละเฮ้ยคำพูดของคนนะครับคำพูดของคนมันมีค่ามากนะถ้าเกิดว่าผมให้ค่าใครไปแล้วมันมีน้ำหนักนะครับไม่งั้นผมไม่มายืนเท้าซาเอลตอนนี้หรอกผมรู้ว่าที่ตายไปมันเสียไม่เยอะหรอกแต่มันแค่เสียความรู้สึกนะครับเงินที่เสียไปมันไม่เท่าเสียความรู้สึกหรอกมันเหมือนคุณมีเพื่อนคุณมีเพื่อนแล้วคุณมีเงินเยอะมากแล้วคุณก็ให้ตังค์เพื่อนไปแต่เพื่อนคนนั้นอ่ะเขายืมไปแล้วเขาไม่คืนโดยที่เป็นเพื่อนสนิทคุณด้วยคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกแต่คุณเสียความรู้สึกเครียดจริงดิรออะไรอ่ะผมเครียดจริงเนี่ยตอนนี้ไม่มายืนบ่นแบบว่าเป็น30นาทีหรอกหน้าคุณเจษผมอยากมองเลยผมอยากจะมองสาวที่เจดีตรงนั้นมากกว่าผมไม่อยากมองใครทั้งนั้นหันก้นให้ด้วย
เรื่องแค่นี้มันก็ทำให้ผมเจ็บปวดได้ขนาดปวดขี้ผมยังรู้สึกทรมานเลยครับที่ผมพูดทุกวันว่าผมท้องเสียเนี่ยคือผมเจ็บปวดมากเลยนะผมไม่สามารถที่จะกินข้าวอร่อยๆแบบผมไม่สามารถหลับลงได้เลยเพราะว่าท้องเสียไอ้หนังปลาเผาตอนนั้นนะมันก็ท้องเสียจริงๆนะครับตื่นมาทุกเช้าผมต้องเข้าห้องน้ำผมต้องขี้แตกผมหลับได้ไม่เต็มที่เรื่องเศร้ามันเยอะมากเลยแค่คุณปื้มเพลงพิมพ์มาว่าเพลงผมนะครับพี่เพลงผมอยู่ไหนครับพี่ผมก็เริ่มรู้สึกว่าความเศร้ามันก็กลับมาเพิ่มขึ้นอีก2เท่าแล้วก็บอกอยู่ว่าเล่นเกมผีอย่าขอเพลงคุณปื้มก็ขอเพลงไม่หยุดเกมผีอ่ะคุณปื้มเกมผีให้ผมเปิดกระต่ายกระเต่าด็อกแดกด็อกแดกคุณปื้มเอาสมองส่วนไหนคิดผีมาแล้วครับด็อกแดก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 คุณปื้มจะให้ผมด็อกแดกใส่ผีเหรอครับเวลาผมไลฟ์เกมผีอย่าขอเพลงนะครับผมถ้าขอเนี่ยผมก็จะเปิดให้วันนี้เนี่ยแหละแต่ตอนเนี้ยไม่มีอารมณ์ฟังแล้วเพราะว่าผมจะไปแล้วจะไปอย่างที่เสียงเคร่งตรงนี้แล้วก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวผมไม่มาอยู่ให้อมทุกข์หรอกแต่ตอนเนี้ยผมไม่ไหวแล้วขออนุญาตลงสตรีมก่อนเลยกันดูฟังเสียงนี้ไว้ซะเมื่อไรก็ตามที่ผมใช้เสียงนี้ผมไม่ไหวแล้วครับลาก่อนโอเบียนไว้เจอกันใหม่คืนนี้นะครับคุณมูคัสคุณปรีมคุณเจสแล้วก็คนดูที่ไม่ได้พิมพ์ทั้งหลายอยู่กับเกมโอเบียนกันต่อไปนะครับใครที่หัวเราะคิกคักที่ผมตายตะกี้เนี่ยก็ขอให้ประสบพบเจอเหมือนกับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะ